ที่หน้าดาวน์โหลดตรงนี้จากนั้นเลือกดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็คือสำหรับ Windows นะครับแต่ว่าถ้าหากใครใช้ OS อื่นนะครับก็เลือกข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ของ Windows แล้วก็คลิกดาวน์โหลดนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ไฟล์ก็อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับเขาก็จะรันตัวเองขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็ดูเลขตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเลขทั้งหมด9หลักนะครับตรงนี้ก็สำหรับส่งให้คนที่จะมาวิวเครื่องเรานะครับทีนี้เวลาใช้งานนะครับเวลาใช้งานเสร็จแล้วเราก็ปิดตรงนี้ลงไปนะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยจะยังรันอยู่นะครับให้เรามาเลื่อนหาไอคอนของ AnyDesk ตรงนี้นะครับนี่เขาอาจจะซ่อนอยู่ตรงนี้จากนั้นก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Quit นะครับก็จะเป็นการออกจากโปรแกรมนะครับคราวนี้ในการที่จะใช้งานครั้งต่อไปนะครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องติดตั้งก็ได้นะครับเราก็ไปคลิกนะครับในตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราคลิกครั้งเดียวนะครับหรือถ้ามันไม่ขึ้นก็ดับเบิลคลิกนะครับเขาก็จะรันตัวนี้ขึ้นมานะครับตัว address ก็จะยังเป็นตัวเดิมนะครับเวลาใช้งานเสร็จก็เหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับเราจะไม่เปิดค้างไว้นะครับก็เวลาที่จะใช้งานเราก็ค่อยเข้ามาเปิดนะครับการใช้งานคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ